ไปดูบรรยากาศการเปิดฤดูทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสชื่อว่าทุเรียนบางนาราค่ะคุณอาฮามัดรอดีคะครับซึ่งก็เป็นทุเรียนคุณภาพได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะจังหวัดนราธิวาสเปิดฤดูกาลทุเรียนบางนาราประจำปี2567เสริมสร้างภาคลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนราธิวาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ค่ะที่แปลงเรียนรู้ทุเรียนต้นแบบของนายเอกกพันขุนทองหมู่ที่5อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายจตุรงค์พรมวิจิตรเกษตรจังหวัดนราธิวาสและนายกิตินันท์เซงกชารีนายอำเภอศรีสาครร่วมแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนบางนาราจังหวัดนราธิวาสปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตทุเรียนบางนาราคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยรวมถึงการบริหารจัดการสวนเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพตอบรับกับความต้องการของตลาดรวมถึงการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนนั่นเองค่ะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลผลผลิตปี2567กำกับและดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้และผู้ที่เกี่ยวข้องจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพสำหรับทุเรียนบางนารานะครับก็ต้องมาจากแหล่งปลูกทุเรียนในแถบพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรีและก็บริเวณเทือกเขาสันคลาคีรีของจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายบุรีและก็แหล่งทำเหมืองแร่ทองคำในอดีตนะครับสำหรับการผลิตทุเรียนบางนาราที่มีคุณภาพเพราะว่าได้รับอิทธิพลของแหล่งน้ำจากภูเขาป่าแหล่งแร่และก็ยังได้รับอิทธิพลจากป่าฮาราบาราที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชียและก็จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ผ่านการควบคุมตรวจสอบโดยมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกทุเรียนบางนาราและก็ได้รับมาตรฐานการผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม GAP โดยลักษณะพิเศษของทุเรียนนราธิวาสสายพันธุ์หมอนทองนะครับพันธุ์ก้านยาวพันธุ์ชนีและก็พันธุ์มูซังคิงจะมีผิวเปลือกสีเขียวจนถึงน้ำตาลเข้มนะครับหนามแหลมแข็งนะครับแล้วก็ลักษณะของเนื้อทุเรียนค่อนข้างแห้งละเอียดเส้นใยน้อยแล้วก็สีเหลืองเข้มนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานมันอร่อยนะครับผู้ชม